คุณติดทำอาชีพอะไรก่อนวิศวกรรู้จักผู้หญิงคนนี้มานานแค่ไหนละปีกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าชื่อดาวคุณไปรู้จักเขาได้ยังไงทาง Facebook ครับใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะตกลงว่าเป็นแฟนกันประมาณเดือนนึงครับเจอเขาบ่อยไหมเดือนละครั้งครับจะไปเดือนละหนึ่งครั้งใช่บินมาจากภูเก็ตสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีวันนึงอ่ะเขามาบอกผมว่าเขาอยากจะไปจากผมเขาเลยบอกว่าเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ไหนก่อนนะเป็นมะเร็งมดลูกกับลำไส้ครับผมก็เลยอ่ะโอเคด้วยความที่รักและห่วงช่วยเต็มที่เลยพอที่จะช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเดือนแรกเท่าไหร่ก็ประมาณ 35,000 ก็จะมีแบบปะปลายมาอาทิตย์นี้บอกไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โอนไปทีนึง 20,000 กว่าคือมันจะเป็นยอดที่แบบ 30,000 20,000 มันเป็นเบี้ยหัวแตกใช่จนมาถึงสุดท้ายเนี่ยตอนที่เขาบอกว่ามันเริ่มลามเขาจะพูดอย่างเงี้ยก็บอกว่าขอทีละ 150,000 แล้วผมก็ทวงใบเสร็จเขาทุกครั้งเขามีให้ไหมไม่ให้เลยครับผมแบบทวงแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวออกขอใบเสร็จมาให้ซึ่งเป็นใบเสร็จแบบรวบยอดทีเดียวตอนแรกเขาไม่ให้ใช่ไหมตอนแรกเขาไม่ให้แล้วทำไมถึงยอมให้เนี่ยเพราะผมทวงบ่อยๆแล้วกดดันเขาครับเป็นค่าฉายแสงฉายแสงครับคุณจ่ายค่าฉายแสงเขาทุกครั้งทุกครั้งครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่ล้านห้าครับ10ครั้งเบ็ดเสร็จคุณจ่ายค่ารักษามะเร็งให้เขาเนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมดตีไปเลยครับ4ล้านแต่ตัวกิจเองก็ไม่เคยไปสอบถามแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรักษาแบบผิดวิธีคือเหมือนกับว่าใช้คลินิกเถื่อนในการทำครับผมก็เลยบอกเอ้าคลินิกเถื่อนแล้วผมอยากเจอหมอหน่อยได้ไหมในเมื่อผมก็เสียเงินเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวหมอเขาไม่อยากเปิดข้อมูลอ๋อสรุปก็คือกิจไม่ได้ไปเจอหมอเลยไม่ได้ไปเจอครับแล้วสุดท้ายคุณรู้ได้ยังไงว่าเรื่องนี้เขาอุปโลกขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่าเมื่อวันที่12เนี่ยเขาลงมากรุงเทพแล้วเขามีอาการปวดท้องครับผมรีบพาเขาไปโรงพยาบาลตรวจออกมาเนี่ยผมก็เอาใบตรวจการวินิจฉัยของแพทย์อะไรมาเนี่ยมาดูแล้วถ่ายเก็บไว้แล้วผมก็มีเพื่อนที่มีความรู้ก็ส่งไปให้เขาดูเขาบอกผมว่าเขาอยู่กับหลาน2คนแล้วมีพ่ออยู่กับพ่อแต่ผมมาดูว่าผู้หญิงคนนี้มีลูกแล้วเขาบอกผมตลอดมาว่าเขาไม่มีลูกครับแต่ในใบแพทย์เนี่ยบอกว่ามีลูกอายุ18กับ15ซึ่งตรงกับอายุของหลานเขาพอดีวินิจฉัยเลยครับเป็นถุงนิ้วอักเสบกับมีเนื้องอกที่ปากมดลูกโดยที่เนื้องอกนั้นน่ะไม่ได้มีการเช็คยังไม่ได้มีการเช็คว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่ว่าแฟนคุณไม่เคยตัดไม่เคยตัดครับไม่เคยตัดไม่เคยรักษาตรงนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแจ้งในใบแพทย์ว่าเป็นมะเร็งตรวจพบมะเร็งเมื่อ10ปีที่แล้วแต่นั่นคือคำที่เขาบอกแพทย์ไม่ใช่แพทย์วินิจฉัยตอนนี้การตรวจชิ้นเนื้อมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแสดงว่าเขาโกหกทั้งหมดใช่โกหกครับนอกเหนือจากเงิน4ล้านบาทที่จ่ายค่ารักษาเรื่องของมะเร็งแล้วนะฮะกฤตยังซื้อบ้านให้อีกครับจ่ายไปเท่าไหร่บ้านบ้านเนี่ยตอนนี้ยังไม่จ่ายครับแต่มันเป็นการผ่อน3ล้านผ่อน3ล้าน30ปี30ปีเป็นชื่อใครชื่อผมครับก็จะกลายเป็น3ล้านหนี้ธนาคารอีก 800,000 ใช่ครับรวมทั้งหมด7ล้าน8นี่คุณไปโกหกเขาจริงมั้ยว่าคุณไม่ได้มีลูกแล้วไม่ได้มีลูกมาก่อนไม่มีแล้วอันนี้ดิฉันยอมรับผิดแต่เป็นการโกหกขาวโกหกเพื่อความสบายใจแล้วไม่ได้เป็นพิษภัยต่อเขาทำไมถึงไม่อยากให้เขาไปรู้ไหมคะไม่รู้ไปดูหมอดูมารู้รู้ยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายเข้ามาอุปถัมภ์และคนนี้คือคู่ชีวิตคนนี้มาคนนี้มาเลยอุปถัมภ์เลยและจะปล่อยไปได้ยังไงคิดว่าเขาเป็นคู่ชีวิตดิฉันคิดแค่นี้ว่าเขาคือคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นดิฉันจะต้องอยู่กับเขาไปจนวันตายรักไหมรักรักจนถึงวันที่28สิงหาอุ๊ยแล้ววันนี้ล่ะ29 30ไม่รักแล้วพิเศษค่ะพิเศษอะไรทั้งรักทั้งเกลียดโอ้ยคุณเป็นมะเร็งมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปี56ปี56วันนี้ปี66เป็นมะเร็งที่มดลูกแล้วก็ลำไส้ด้วยค่ะลำไส้เนี่ยดีขึ้นแล้วผมขออนุญาตส่งพิสูจน์ได้ไหมได้ค่ะคุณพูดได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีการผ่าตัดเนี่ยคุณโดนข้อหาช่อโกงประชาชนโดนช่อโกงเลยนะคุณเอาให้มันชัดๆนะมดลูกคะเอาละไอ้ภาพนี้คุณตัดมาป่ะภาพของคุณป่ะคุณพูดมาเลยอ่ะชัดเจนเลยใช่ก็ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ผิดคือผิดเอาให้มันชัดอันนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วคุณไปเอารูปนี้มาจากไหนอันนี้คือของญาติที่ผ่ามาแล้วคุณส่งให้เขาแล้วคุณบอกว่าเป็นของคุณใช่ทำไมทำอย่างนั้นเพราะดิฉันอันนี้พูดตามความจริงเลยนะคะเพราะดิฉันต้องการจะตัดปัญหาให้เขาสบายใจว่าดิฉันได้ตัดไปแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นหนูไม่ได้รักษาในโรงพยาบาลแต่หนูไปรักษาที่ไหนหนูบอกทีมงานแล้วพระเหรอพระเหรอหนูไม่ขออ้างถึงว่าไปรักษาที่ไหนใช่ค่ะทำไมอ่ะมันผิดมันผิดอะไรหนูรักษาผิดแต่อาการมันดีขึ้นอุ๊ย
รักษาผิดๆแต่อาการดีขึ้นรักษาในแนวของเขารักษาผิดๆแต่ดีขึ้นดาวเอาตรงๆเลยตกลงคุณได้ไปฉายแสงจริงไหม10ครั้งอะไม่ใช่ค่ะตกลงแล้วเนี่ยดาวกำลังบอกทุกๆคนว่าดาวหายแล้วจากโรคมะเร็งลำไส้ถูกไหมใช่ค่ะรักษาที่ไหนเขียนให้พี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่บอกใครเลยคุณลองเขียนให้พี่หนุ่มดูอะมันไม่มีชื่อมันบอกไม่ได้ค่ะหนูขอทีมงานแล้วว่าหนูไม่อยากอ้างถึงเพราะว่าแค่เรื่องที่ออกข่าวเมื่อวานทำให้หนูไม่มีที่ยืนในสังคมมันไม่มีหรอกวันนี้ก็ไม่มีเชื่อเขาไหมผมถามจริงไม่เชื่อครับเพราะว่าผมมีหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งกว่านี้อีก